มันมีจุดสังเกตตรงไหนมีไหมมันไม่มีปั๊มเปอร์เซ็นต์ไม่มีพ่อหนอไม่มีตัวปั๊มไม่มีเปอร์เซ็นต์เลยบอกว่าป้าซื้อจากที่นี่ใช่ไหมใช่มีมารับรองไหมป้าก็ควักมาให้ดูว่าปกติป้าจะซื้อทองร้านเขาแล้วก็คืนเวลามาขายจะต้องเอาใบรับรองให้เขาป้าก็ถือมาเนาะป้ากลัวว่าเขาบอกว่าป้าเดี๋ยวรอสักครู่นะไม่มีเงินต้องไปเบิกเงินถามว่าป้าเคยให้ใครยืมใช่ไหมป้าไม่เคยแล้วป้าเคยไปจำนำที่ไหนไหมไม่เคยมีแต่วางไว้ที่บ้านสักครู่บอกยืนรอสักพักนึงเขาก็เรียกตำรวจมาบอกบ้านเป็นทองปลอมเนี่ยแค่นั้นแล้วเราได้โทรไปถามลูกไหมว่ามันได้มาเปลี่ยนทองครับถามพอโดนจับปุ๊บถึงถามเขาว่ามันทองต่อเปลี่ยนทองแม่ใช่ไหมทองปลอมมาใส่เขาถึงยอมรับว่าใช่อ๋ออันนี้เป็นลูกชายเราใช่ไหมใช่ใช่ที่เอาทองมาเปลี่ยนร้านที่อยู่นั่นอยู่แล้วบาทหนึ่งค่ะบาทหนึ่งเราไม่มีเจตนาเนาะแม่ค่ะเราไม่ได้มีเจตนาเลยแล้วเราไม่รู้หรอกหนูว่าปลอมหรือไม่ปลอมเราก็ยืนรอเขาบอกว่าป้าไปที่ไหนก่อนก็ได้แล้วค่อยกลับมาป้าไม่ไปหรอกป้ายืนรอเพราะป้าจะใช้เงินเราก็ไม่ได้ไปไหนนะเราก็บอกแล้วป้ายืนรออยู่นี่แหละเขาบอกไปไหนก่อนก็ได้ป้าเดี๋ยวกลับมาบอกป้าไม่ไปหรอกป้าต้องการใช้เงินก็ยืนรอเขาอะ